สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นทอดโซโล่นะครับเพลง5นาทีบรรลุธรรมนะครับของบิทเทิลอาสยามนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมสำหรับเพลง5นาทีบรรลุธรรมนะครับผมของบิทเทิลอาสยามนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับหรือว่าคีย์ G นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่นท่อนโซโล่ให้ดูก่อนนะฮะครับผมตอนแรกนะครับเริ่มแรกเริ่มที่สาย4นะครับช่องที่9ครับนะครับจากนั้นเล่นเป็นเพนทาโทนิกนะครับ E minor นะครับผมจะเล่นทั้งหมดประมาณ4โน้ตนะครับตอนแรกเล่นที่สาย3ครับช่องที่12ใช้นิ้วก้อยนะครับหรือว่านิ้วนางก็ได้ครับแล้วก็ใช้พูลออฟเคลียร์ออกไปที่ช่อง9ครับนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นเล่นเหมือนเดิมครับช่อง12ช่อง9ใช้พูลออฟนะครับเคลียร์ออกแต่เป็นสาย4ครับนะครับก็คือช่องเดิมเลยนะครับก็ช่อง12ครับ9นะครับสาย3แล้วก็สาย4เล่นทั้งหมด8รอบนะครับรูปต่อมาจะเป็นสาย3ที่ช่อง14ครับตรงนี้จะเป็นการดึงสายลงนะครับดึงให้มันได้1เสียงครับเหมือนเราสไลด์ไปช่อง14ไปช่อง16ครับแล้วก็จบด้วยช่อง12ครับมาที่สาย4ครับช่อง14แล้วก็สไลด์ลงมาช่อง12แล้วก็ดีด12อีกทีนึงครับเอาใหม่นะครับต่อแล้วก็จบท่อนด้วยสาย5ช่อง12สไลด์ไป14ครับแล้วก็2ทีนะครับประโยคแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาประโยคหลังนะครับผมก็เล่นเหมือนเดิมครับเป็นแพทโทนิก E minor แล้วก็เปลี่ยนออกเทปให้มันสูงขึ้นครับอันนี้จะเป็นสาย1ที่ช่อง15 12นะครับใช้พูลออฟเหมือนเดิมเคลียร์ออกแล้วก็มาสาย2 15 12ครับเล่น8รอบนะครับเหมือนเดิมแล้วก็สาย1ที่ช่อง17ครับแล้วก็ดัน1เสียงนะครับเหมือนเราสไลด์ช่อง17ไปช่อง19ครับแล้วก็จบด้วยช่อง15แล้วก็สาย2ช่อง17 15แล้วก็ด้านสายช่องที่10 22นะครับสาย1ด้าน1เสียงนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดีดอีกทีนึงนะครับผมชุดที่2จะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นช้าๆคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆให้ดูทั้งท่อนเลยนะครับทั้งโซโล่เลยน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังฝึกเล่นเพลงนี้เหลือกันนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ